วัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่26เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับ2ช่วงเวลาในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของ EU หรือว่าสหภาพยุโรปนะครับได้มีการตั้งเป้าหมายใหม่ว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 42.5 ภายในปี2030นะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อัครรังสีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้เรื่องราวของอุณหภูมิโลกมีโอกาสที่จะสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสภายในเวลาแค่5ปีนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยในช่วงเล่าอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญสำหรับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับด้วยการเพิ่มเงินรางวัลรางวัลที่1จากเดิม10ล้านบาทเพิ่มเป็น30ล้านบาทแล้วก็เพิ่มรางวัลพิเศษอีกจำนวน30รางวัล นะครับอีกจำนวนมูลค่ารวม30ล้านบาทนะครับเพื่อให้ผู้ฝากเงินมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลเป็นต่อที่2ซึ่งเมื่อรวมแคมเปญ นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมูลค่าของเงินรางวัลจะสูงขึ้นถึง60ล้านบาทด้วยกันเปิดรับฝากแล้วนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันไมโมก็ได้นะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ2ปีนี้สามารถเลือกฝากได้ทั้งแบบที่เป็นสลากออมสินแบบเดิมคือเป็นใบสลากหรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับในราคาหน่วยละ100บาทไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากโดยมีระยะเวลาการออมหรือว่าฝากนาน2ปีด้วยกันนะครับซึ่งระหว่าง2ปีนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่เป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทรวมถึงรางวัลอื่นๆแล้วก็รางวัลเลขท้าย24ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งการออกรางวัลจะออกทุกวันที่1ของเดือนพร้อมกับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทแบ่งออกเป็น10รางวัล นะครับรางวัลละ3ล้านบาทแล้วก็จะออกรางวัลในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งหากถือสลากครบ2ปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.30 บาทหรือว่า30สตางค์หรือว่าคิดเป็นร้อยละ 0.15 ต่อปีนะครับส่วนผู้ฝากถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับภาษีเมื่อได้รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับมาถึงวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นเด็กดีและก็รุ่นอาชีพในฝันเพียง2รางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับมีอยู่2รูปแบบเป็น SMS กับ Facebook Live ถ้าเป็น SMS นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอบัตรเดบิตออมสินสบายใจซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับเป็นมูลค่า 50,000 บาทด้วยกันทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้นำเสนอบัตรเดบิตออมสินสบายใจนะครับซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยเป็นมูลค่า 50,000 บาทด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าบัตรเดบิตออมสินสบายใจของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่25พฤษภาคมนะครับจากจังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณสมบูรณ์บุญสินนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของพลังงานหมุนเวียนในยุโรปซึ่งมีการตั้งเป้าหมายว่าจะปรับไปใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 42.5 ภายในปี2030นะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อัครรังสีผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับอีกสักครู่หนึ่งเรื่องนี้
ต้องย้อนความสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเพราะว่ากลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยได้มีการตั้งเป้าหมายดังกล่าวนะครับโดยตอนนี้สมาชิกของ EU กำลังต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคเศรษฐกิจของตนเองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับและก็ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพิงพลังงานจากประเทศใดจากประเทศหนึ่งมากจนเกินไปนะครับซึ่งผู้แทนของบรรดาประเทศสมาชิก EU จะมีการพิจารณาข้อตกลงอีกครั้งหนึ่งในวันที่17ตอนนี้เลยมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการผลักดันประเด็นดังกล่าวให้รัฐสภายุโรปได้พิจารณาด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสมาชิก EU ได้เห็นพ้องที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาเป็นสัดส่วนสำคัญในการผลิตพลังงานสะอาดราว 32% นะครับของแต่ละประเทศสมาชิกภายในปี2030ก่อนที่จะขยับเป้าหมายมาเป็น 142.5 นะครับเอาละครับช่วงนี้ไปคุยกับอาจารย์พฤกษ์อัครรังสีนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ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 อาจารย์ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมฮะได้ยินชัดเจนได้ยินนะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องของพลังงานหมุนเวียนของ EU เขาเนี่ยอาจารย์ครับทำความเข้าใจกันก่อนแล้วกันขอความรู้จากอาจารย์ก่อนนะฮะพลังงานหมุนเวียนนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับครับพลังงานหมุนเวียนจริงๆในเมืองไทยแถบบ้านก็เรียกพลังงานทดแทนครับพลังสะอาดก็นิยามจะไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศครับแต่ว่าพลังงานหมุนเวียนโดยหลักแล้วก็คือไม่ได้ใช้พลังงานที่หมดไปนะฮะคือทุกอย่างหมุนได้แสงอาทิตย์ลมหรือชีวมวลเป็นต้นนะครับครับครับอย่างของเขาของยุโรปเนี่ยเขาสภาพของเขาเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างอาจารย์เขาแตกต่างจากบ้านเราเยอะไหมครับประเทศในแถบยุโรปต้องเรียกว่ามีความตื่นตัวเรื่องพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนมาก่อนเรานะครับเราไม่ได้ช้านะครับแต่ยุโรปเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาก่อนครับใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากแน่นอนของที่ง่ายไปหายากก็เช่นแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าลมนะฮะประเทศในแถบยุโรปเนี่ยก็จะมีลมแรงคงที่แรงด้วยแล้วก็คงที่ด้วยไม่จะเป็นลมกันลมพายุมากนักนะฮะก็เหมาะสมนะครับหลายส่วนก็ไปเน้นเรื่องการใช้พลังงานชีวภาพชีวมวลต่างๆนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเป็นลมกับแสงอาทิตย์ครับครับเป็นลมกับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับแล้วเราก็ใช้ยังไงบ้างฮะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เริ่มคล้ายๆกับบ้านเราที่กำลังบูมในเวลานี้นะครับก็คือเริ่มกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นไพโอเนียเป็นผู้เริ่มต้นเริ่มแรกเขาก็จะได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐเยอะหน่อยนะครับก็ก่อนตั้งกังหันลมต้นแรกๆหรือฟาร์มแสงอาทิตย์ในชุดแรกๆจากนั้นก็พัฒนาการมาถึงภาคประชาชนนะครับภาครัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคประชาชนในประเทศไทยเองก็มีเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นต้นครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มไปถึงระดับของSME นะฮะเป็นการรวมตัวกันโมเดลที่น่าสนใจของฝั่งยุโรปเลยเนี่ยจะเป็นเหมือนการรวมตัวกันในรูปสหกรณ์นะครับเรียกว่าชุมชน100-200หลังคาเรือนมาพูดคุยกันลงทุนร่วมกันครับเอากังหันลมของชุมชนแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแล้วก็ตั้งกังหันในชุมชนอย่างนี้เป็นต้นแล้วครับแสดงว่ามีหลากหลายรูปแบบสิครับอาจารย์ครับมีหลายรูปแบบมากครับเนื่องจากพัฒนาการของเขาเนี่ยก็ได้รับการส่งเสริมด้วยนโยบายที่ต่อเนื่องมาตลอดต้องเรียกว่า20ปีที่ผ่านมานะครับก็มุ่งไปสู่ทิศทางที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปสู่การมีสัดส่วนพลังงานให้สูงที่สุดเท่าที่ได้ครับครับอันนี้อาจารย์หมายถึงรวมพลังงานขยะด้วยไหมฮะครับทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยที่ไม่ใช่ฟอสซิลใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับทุกอย่างที่ผลิตขึ้นมาจากมนุษย์แล้วก็ไม่ได้ขุดมาจากใต้พื้นโลกครับหลักคิดก็คือการขุดฟอสซิลขึ้นมาครับเป็นเรื่องของการขุดเอาคาร์บอนธาตุคาร์บอนขึ้นมาจากดินแล้วมาเผาเสร็จก็ปล่อยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันก็เป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์บรรยากาศนะฮะก็ทำยังไงก็ได้ให้หยุดการขุดคาร์บอนขึ้นมาจากดินอาจจะเกิดเรื่องของการฝังคาร์บอนกลับลงไปในดินเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอเรจก็เริ่มการดำเนินการด้วยครับอันนี้คืออะไรนะอาจารย์คาร์บอนสตอเรจฮะในประการหลังเนี่ยก็คือในกระบวนการที่เราขุดคาร์บอนขึ้นมาจากดินเผาเสร็จแล้วแทนที่จะปล่อยคาร์บอนออกไปชั้นบรรยากาศอาจจะมีกระบวนการเก็บคาร์บอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือฉีดกลับลงไปในชั้นดินเพื่อไม่ให้ปล่อยออกไป
รรยากาศแต่เทคโนโลยีนี้ก็ต้องเรียกว่าถือว่าใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่คุ้มค่าในสเกลที่เราท่านจะเข้าถึงนะครับโอ้ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้เขาก็ต้องมีการแบ่งสัดส่วนไหมครับว่าจะใช้พลังงานจากฟอสซิลเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยจังครับครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆคนไทยควรจะช่วยกันคิดนะครับว่าการมีพลังงานหมุนเวียนเยอะๆในระบบเนี่ยถ้าพูดประโยคเดียวเป็นเรื่องที่ดีน่าส่งเสริมถ้าพูดแค่นี้นะใช่ครับถ้าพูดแต่ประโยคเบื้องหลังเขามีครับว่าการผลิตของพลังงานจากธรรมชาติไม่ว่าจะแดดก็ดีลมก็ดีนะฮะหรือว่ามวลต่างๆเนี่ยเขามีทั้งช่วงเวลาที่เขาผลิตได้ช่วงฤดูกาลที่ผลิตได้ปริมาณชีวมวลที่มีในฤดูกาลต่างๆเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยคงที่ครับการใช้พลังงานของคนเนี่ยก็เป็นไปตามฤดูกาลอย่างเช่นหน้าร้อนเนี่ยก็ใช้พลังงานไฟฟ้ากันเยอะครับในยุโรปหน้าหนาวใช้พลังงานความร้อนกันมากครับนะฮะมันก็จะมีจุดที่ไม่สมดุลกันอยู่ก็จะเป็นเรื่องนโยบายแล้วก็ผู้จัดการพลังงานหรือกระทรวงพลังงานในประเทศนั้นๆเนี่ยต้องมาบริหารจัดการมันมีประโยคนะที่บอกว่ามีการบริหารจัดการมีเรื่องปวดหัวเหมือนกันที่จะต้องมาแก้ไขจัดการครับครับแต่ในภาพรวมของเขาเนี่ยเอาละเรื่องของสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานหมุนเวียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจัดนิยามเนี่ยนะอาจารย์อาจจะปรับได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลแต่ทีนี้มันจำเป็นไหมครับว่าเขาจะต้องมีระบบในการที่จะรักษาเสถียรภาพของไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์ฮะว่าก็ต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยคิดต่อว่าแล้วเวลาที่แดดไม่ออกลมไม่พัดจะไหนมาใช้จะใช้วิธีการบอกภาคประชาชนว่าช่วงนี้พลังงานจะน้อยขอให้ระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ยังไม่ใช้พลังงานตอนนี้ขอให้หยุดมา หรือจะกักเก็บพลังงานมีแบตเตอรี่ในการป้อนหรือจะเอาพลังงานทดแทนอื่นๆเช่นขยะหรือชีวมวลเติมใส่เนี่ยครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานในภาคใหญ่นั่นสิครับแต่ว่าในถ้าเกิดว่าภาคใหญ่บริหารมันต้องใช้โอ้โหงบประมาณขนาดไหนอาจารย์แล้วก็แต่ละจุดมันก็ผลิตกระแสไฟฟ้าเข้ามาอีกมันก็วุ่นวายเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ครับก็จะเป็นการบริหารมีหลายต้องเรียกว่าหลายสเกลก็แล้วกันนะครับจะสเกลชุมชนหรือที่เรียกว่าการบริหารจัดการสายส่งในระดับเล็กนะครับก็ว่าผลิตตรงไหนพยายามจะใช้ในรอบๆตรงนั้นให้หมดนะครับแล้วก็อาจจะเติมนะฮะระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆเก็บเอาไว้ในส่วนที่ผลิตเกินจ่ายออกมาส่วนที่มันไม่ผลิตนะครับก็จะมีสเกลนี้นะครับสเกลใหญ่ขึ้นมาอาจจะเป็นสเกลของโรงไฟฟ้าเคยได้ยินเขื่อนที่สูบกลับคำว่าสูบกลับหมายความว่าพลังงานไฟฟ้าเหลือปั๊มน้ำจากใต้เขื่อนขึ้นไปไว้เหนือเขื่อนเลยเพราะเรามีนี่ฮะอาจารย์ใช่เพราะพลังงานมันเกินเช่นผลิตแสงอาทิตย์เกินในเวลาคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยหรือลมผลิตเกินเนี่ยพลังเนี่ยสูบน้ำกลับขึ้นไปเก็บไว้เลยมันก็เป็นการพลังงานในรูปแบบหนึ่งถึงเวลาจะใช้ก็ปล่อยน้ำผ่านเขื่อนลงมาผลิตพลังงานไปมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการบริหารในหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดครับอ๋อครับครับแสดงว่าของยุโรปเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาวิธีการของเขาก็ว่ากันไปแต่ของเรานี่อาจจะเอามาใช้ได้เฉพาะบางส่วนใช่ไหมฮะอาจารย์ครับประเทศไทยเองจริงๆมีแผนเรื่องของการเป็นสมาร์ทกริดที่เวิร์ดเลยนะครับที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนได้เนี่ยครับต้องฉลาดก็คือรู้ว่าคนใช้อยู่ที่ไหนใช้เท่าไหร่และคิดว่าใช้เท่าไหร่แล้วก็รู้ว่าคนผลิตอยู่ที่ไหนจะผลิตเท่าไหร่พรุ่งนี้จะผลิตไหมพรุ่งนี้จะมีเมฆมาบังแสงอาทิตย์ไหมก็พอมาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะตระเตรียมพลังงานเอาไว้เผื่อสำหรับส่วนขาดหรือเตรียมที่จะสะสมพลังงานส่วนที่มันจะเกินนะฮะถ้ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยการให้มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบจะขึ้นไป20 30 50ได้หมดเลย70ก็เป็นไปได้แต่แน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องการจัดการการกักเก็บก็ตามนะครับแต่ณวันนี้นี่ยังทำไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ทำได้ในสเกลเล็กครับเช่นบ้านหลังหนึ่งที่บอกว่าจะอยากจะทำตัวเป็นออฟกริดแล้วก็จะมีแบตเตอรี่เล็กๆแล้วก็ตัวเองก็บริหารจัดการการใช้พลังงานตัวเองให้พอครับอย่างเงี้ยก็หละในรูปแบบนี้มีเริ่มมีแล้วนะพอได้
ครับในระดับโรงงานอุตสาหกรรมเองอันนี้ยังคงต้องพึ่งพาพลังงานหลักแน่นอนเขายังบริหารจัดการอย่างนี้ไม่ได้หรือไม่คุ้มค่าเลยที่จะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แล้วก็เลี้ยงตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะยังไงต้องแข่งเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์มันก็มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ยังเป็นข้อขัดขวางอยู่ครับครับแสดงว่าต้องใช้เวลาในการพัฒนารวมถึงเทคโนโลยีด้วยครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับก็เทคโนโลยีเนี่ยเนื่องจากทุกคนในโลกต้องยอมรับว่าเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือไม่ครับเป็นศูนย์ร่วมกันละหลากหลายประเทศก็ไปเซ็นประเทศเราก็เซ็น2050 2065ประเทศอื่นอาจจะเร็วกว่านั้นช้ากว่านั้นแต่แค่คนในโลกนี้ลงนามร่วมกันแล้วก็แปลว่าเป้าหมายมีแล้วก็เหลือแต่หนทางยุทธวิธีจะไปเทคโนโลยีเองเขาก็มองว่าเป็นโอกาสที่จะได้ขายเทคโนโลยีถ้าพัฒนาได้ต้องขายได้แน่ก็มีการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีกันอย่างดุเดือดพอสมควรก็เราเองเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรดีๆออกมาเรื่อยๆครับตามที่เห็นในข่าวครับครับแสดงว่าระดับปัจเจกหรือว่าระดับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ไปก่อนสิฮะอาจารย์อย่างยกตัวอย่างง่ายๆกรณีของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยณวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในบ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผมพูดถูกต้องไหมฮะอาจารย์ถูกต้องครับครับอันนี้เป็นปัญหามันเกิดจากอะไรฮะแบตเตอรี่หรือว่ายังไงอาจารย์ฮะก็แน่นอนครับพลังงานแสงอาทิตย์เขาก็จะเริ่มผลิตเมื่อเขาเห็นดวงอาทิตย์ใช่อาจจะองค์ครึ่งผลิตนิดหน่อยๆครับไปส่องตรงข้างบนตรงพอดีตอนเที่ยงร้อนมากแล้วก็ไปหมดตอนเย็นแต่ปรากฏว่าทุกท่านก็กลับบ้านตอนเย็นเปิดแอร์ตอนกลางคืนก็ไม่ตรงกันถูกไหมถูกครับมันก็จะมีความเหลื่อมในเรื่องแบบนี้อยู่นะครับทั้งจะซื้อหาแบตเตอรี่มามันก็เป็นการลงทุนที่อาจจะแพงกว่าระบบแสงอาทิตย์เองได้อีกที่จะณวันนี้นะอาจารย์เทคโนโลยีณวันนี้นะเทคโนโลยีมีฮะทุกวันนี้มียืนยันว่ามีแต่ราคาไม่ได้จูงใจนะครับที่ไปเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้เองก็จะมีข่าวเรื่องแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนก็ลดราคาเริ่มลดลงมาก็มีเกลือก็ตามออกมาแข่งบอกว่าเดี๋ยวจะถูกลงค่าโซเดียมกว่าลิเธียมนะฮะก็เป็นเรื่องของการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่จะแข่งกันไปข้างหน้าจนวันนึงเรายังไงก็ยืนยันว่าวันนึงเราก็จะได้เห็นเราก็จะเข้าถึงพลังงานเราได้เพราะว่าเทคโนโลยีพัฒนาเรื่อยๆทุกวันครับผมกำลังนึกอย่างนี้อาจารย์ว่าอย่างกรณีที่ว่าที่บ้านจะติดแอร์สักตัวหนึ่งนะฮะสมมติ12,000 BTU เนี่ยแล้วก็เราใช้เวลาทำงานอยู่ในห้องกลางวันตลอดถ้าลงทุนตอนนี้มันตกประมาณ 50,000 กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์เฉพาะโครงสร้างของโซลาร์เซลล์เนี่ยแล้วก็มานั่งคิดคำนวณแล้วว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะจ่ายค่าไฟเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะคุ้มไหมแต่ถ้าเกิดรอจนกระทั่งมันเหลือสัก10,000อันนี้น่าสนใจไหมฮะอาจารย์มันจะเป็นระบบกลไกการตลาดจะเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ด้วยไหมฮะอาจารย์ครับต้องเรียนว่าระบบของตัวโซลาร์เซลล์เองเนี่ยอาจจะถูกลงกว่านี้ไม่มากละเอาเหรอฮะอ๋อแต่ระบบอื่นๆที่จะมาช่วยเก็บให้ใช้เหลื่อมเวลาจากโซลาร์เซลล์ผลิตได้เนี่ยน่าจะลงตอนนี้น่าจะถูกลงนะฮะทีนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยเจ้าของบ้านต้องคิดเลยอย่าคิดแค่ว่าโซลาร์เซลล์ 50,000 บาทผลิตกี่หน่วยแล้วเราใช้หน่วยแล้วลบกันตรงๆอย่างที่เรียนมันลบกันตรงๆไม่ได้เพราะมันผลิตคนละเวลาใช่เพราะอย่างเงี้ยฮะอยากจะให้ท่านผู้ฟังมีความเข้าใจเรื่องนี้ว่าถ้าเราอยู่บ้านใช้เวลาใช้พลังงานเวลาที่เขาผลิตอันนี้คุ้มแน่นอนอันนี้คุ้มแน่นอนใช่เช่นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีกะการผลิตเวลากลางวันเนี่ยใช้หมดอันนี้ลงทุนเท่าไหร่ก็คุ้มอันนี้คุ้มนะครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า10ปีก่อนเราพูดประโยคนี้ไม่ได้เลยนะครับมันยังไงมันก็คุ้มนะครับตอนนี้ราคาเขาลงมาจนถึงจุดที่คุ้มค่าคุ้มค่าแล้วไม่ต้องคิดมากเรื่องการลงทุนธนาคารเองก็คุ้นเคยกับโครงการเหล่านี้ก็ปล่อยเงินกู้สินเชื่อให้กับภาคอุตสาหกรรมเรื่องปกติในภาคอุตสาหกรรมแต่ละครับอ๋อครับมันโอ้เปลี่ยนทัศนคติมาเยอะพอสมควรนะอาจารย์ฮะครับครับครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าในยุค ของเราเนี่ยก็ถือว่าการพัฒนาเนี่ยเร็วมากๆแล้วนะครับถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปกว่าจะพัฒนาจากยุคไอ้น้ำมายุคน้ำมันมาจากยุคนี้เนี่ยมันเป็นร้อยปีแต่พอเรายุคโซลาร์เซลล์ยุคแรกมาถึงยุคเราเนี่ยมัน10กว่าปี20ปีเท่านั้นเองมันพัฒนาได้เห็นแล้วนะครับครับอาจารย์ถ้าอีกสัก10ปีข้างหน้าเรามีโอกาสได้คุยกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนขนาดไหน
ผมต้องเรียกว่าไม่กล้าเดาเลยไม่อย่างนั้นเลยอาจารย์เพราะว่าด้วยศักยภาพของประเทศก็ต้องยอมรับว่าประเทศจีนที่เขามีศักยภาพทั้งบุคลากรทั้งเงินทุนในการทำวิจัยทางฝั่งยุโรปเองก็ไม่ยอมแพ้อเมริกาเองก็แพ้เนี่ยก็ทุกคนขอแข่งกันเนี่ยมันก็จะเร็วจนเราก็ต้องติดตามแต่ไม่กล้าบอกเลยว่าเมื่อไหร่จะคุ้มมากนะครับหรือมันอาจจะไม่ได้อาจจะไปติดขัดบางอย่างอันนี้เราก็เดาไม่ถูกจริงก็เป็นไปได้ครับนะครับเอาละครับปีทุกวันครับครับครับเชิญอาจารย์นะเชิญนะครับก็นี่แหละครับในภาคประชาชนเองเนี่ยเราก็หาความรู้เก็บสะสมองค์ความรู้ไว้เมื่ออะไรมันออกมาเราก็จะทำความเข้าใจกับเขาได้ง่ายนะครับแล้วเราก็จะรู้ธรรมชาติของพลังงานสะอาดแล้วก็อย่างที่คุยกันมาตลอดก็คือทุกคนเห็นเป้าร่วมกันว่าพลังงานสะอาดมันดีแน่แล้วมันยิ่งดีมากเลยถ้ามันถูกกว่าหรือมันไปลดการจ่ายเงินในแต่ละเดือนให้เราถูกลงได้แล้วมันคุ้มค่าในการลงทุนได้อันนี้คือดีที่สุดนะครับในภาคประชาชนก็คงต้องช่วยกันส่งเสริมไปในทิศทางนี้แหละครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อักรังสีนะครับอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคุณฟังครับก็อธิบายภาพให้เห็นว่าแนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยแน่นอนนะครับว่าพลังงานหมุนเวียนมันจะมาแต่ว่าจะบอกว่าจะใช้ได้ 100% หรือไม่มันต้องคุยกันอีกยาวนะครับเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นว่าอาจจะมีพลังงานรูปแบบใหม่เกิดขึ้นแล้วสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนในรูปแบบเดิมได้เพียงแต่ว่าต้นทุนมันถูกลงหรืออาจจะเช่นถ้าเราใช้พลังงานจากแสงแดดสมมตินะครับสมมติว่าหน่วยละต้นทุนหน่วยละ1บาทแต่ถ้าเกิดพลังงานรูปแบบใหม่ที่ว่านี้เนี่ยอาจจะเหลือแค่20สตางค์อย่างนี้เป็นต้นถ้าต่างกันขนาดนี้นี่ก็ไม่รู้จะใช้แสงแดดไปทำไมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งแต่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองกันต่อไปยังไงก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆหน่อยก็ดีนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าอนาคตต่อเนื่องกันไปนะครับเรื่องราวของอุณหภูมิโลกที่จะขยับหรือว่าร้อนขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสภายในเวลาแค่5ปีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยนะครับในช่วงเล่าอนาคตส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอบัตรเดบิตออมสินสบายใจนะครับซึ่งบัตรนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคำถามคือเป็นความคุ้มครองมูลค่าเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ